ลิซ่าแบล็กพิงค์อวดรอยสักที่แขนให้ดูชัดๆโชว์เบ่งกล้ามแสดงคอนเสิร์ตเรียกว่าอยู่ๆก็เจองานเข้าสำหรับนักร้องซุปตาร์ลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลาลิซามโนบันหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีวงแบล็กพิงค์ที่ล่าสุดลิซ่าได้ไปถ่ายแบบให้กับนิตยสารแฟชั่นชั้นนำ Harper's Bazaar แต่สิ่งที่ทำเอาเหล่าบริ้งถึงกับฮือฮาเพราะรูปที่ปล่อยออกมาเหมือนว่าลิซ่ามีรอยสักอยู่ด้านหลังแต่งานนี้ใช่ว่าจะมีแต่กระแสชื่นชอบเพราะมีชาวเน็ตบางคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์เกี่ยวกับการสักของลิซ่าผ่านทวิตเตอร์โดยระบุว่าผิวเนียนๆสวยๆสักทำไมคนไทยถือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีไปสักอ่ะเตือนเพราะหวังดีสักไปทำงานที่ไหนเขาก็ไม่รับผู้ใหญ่เห็นก็ไม่ชอบโดยเฉพาะข้าราชการเป็นไอดอลน่ารักให้เด็กๆทุกเพศทุกวัยก็ดีอยู่แล้วภาพลักษณ์ภายนอกมีผลแต่ความรู้สึกคนจริงวัยเดียวกันไม่เท่าไหร่แต่อายุมากๆสิล่าสุดโซเชียลแชร์